วันนี้จะมาสอน5จังหวะง่ายๆที่มือคีย์บอร์ดมือใหม่ต้องรู้ครับผมชมกันเลยสวัสดีครับพบกับช่วงเต่าแดงตะแคงดูนะครับผมเติ้ลถุยไทยครับมือคีย์บอร์ดหน้าใหม่เคยเจอไหมปัญหาเหล่านี้มีเพลงที่อยากจะเล่นแต่มันไม่มีคีย์บอร์ดให้เราแกะไม่รู้จะเล่นอะไรหรือว่าเพลงที่เราเคยแกะคีย์บอร์ดมาแล้วพอเราเอาไปเล่นกับเพลงอื่นมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันคนละจังหวะกันกลายเป็นคนเล่นได้ไม่กี่จังหวะแล้วก็เบื่อนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเกิดน้องๆได้ดูคลิปนี้นะครับเพราะพี่ได้รวบรวม5จังหวะที่น้องๆสามารถดูและฝึกเองได้ที่บ้านมาเลยนะครับง่ายมากๆเรามาดูกันเลยในวันนี้ทั้งหมดเราจะใช้ทั้งหมด4คอร์ดนะครับเพื่อการเล่น5แพทเทิร์นนี้4คอร์ดนั้นมีอะไรบ้างคอร์ดแรกคือ C ครับผมคีย์ C ลักษณะนี้คอร์ดที่2ก็คือ A minor นะครับคอร์ดที่3ก็คือ F และแน่นอนว่าคอร์ดสุดท้ายก็ต้องเป็น G นะครับซึ่งฟอร์มหรือรูปแบบการจับคอร์ดนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ฟิกนะครับเนื่องจากว่า voicing แล้วก็ความถนัดของแต่ละคนนั้นคนละแบบกันถนัดฟอร์มไหนใช้ฟอร์มนั้นหัดได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่กระจ่างเรื่องการจับคอร์ดการเล่นคอร์ดถ้าเกิดมีคอมเมนต์รีเควสต์มาเยอะๆในคลิปของเรานะครับครั้งหน้ามีจัดให้แน่นอนครับผมแต่ในวันนี้เราจะไปกับ4คอร์ดนี้ก่อนนะครับ C A minor F และ G แพทเทิร์นแรกเรียกว่าตึงๆครับผมคำว่าตึงๆหมายความว่ามือขวาของเราเนี่ยจะย่ำลงไปเป็นจังหวะคงที่นะฮะตึงลงไปบนคอร์ดมือนี้ผมใช้ C ผมก็จะกดครับมือซ้ายเราทำอะไรมือซ้ายเรากดเบสนะครับโดยที่วิธีการสังเกตง่ายๆก็คือคอร์ดนั้นชื่ออะไรเรากดริมนั้นริมเดียวพอนะง่ายไหมพอเรากดมันก็จะออกเป็นอย่างนี้นะครับดูมือขวาผมนะเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดแค่นี้เราก็ประกอบจังหวะขึ้นมาเป็นเพลงได้แล้วนะครับดูกันอีกทีนะครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นที่เหมาะกับเพลงช้าเกือบทุกเพลงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพลงไหนที่น้องๆอยากลองเล่นดูลองเอาแพทเทิร์นนี้ไปสวมดูก่อนนะครับแพทเทิร์นที่2เป็นแพทเทิร์นที่ต่อยอดจากตึงขึ้นมานะครับผมเรียกมันว่าย่ำเพราะว่าเราจะเล่นเร็วขึ้นในลักษณะที่เกือบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแค่เราต้องขยับให้มันกระฉับกระเฉงขึ้นนะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับเราแทบจะไม่ทำอะไรต่างจากเดิมเลยใช่ไหมครับแค่เราเล่นเร็วขึ้นเพราะว่า เมื่อเราเล่นเร็วขึ้นมันก็จะเหมาะกับเพลงเร็วใช่ไหมเราเล่นช้ามันก็จะเหมาะกับเพลงช้าอันนี้คือเบสิกพื้นฐานที่สุดนะครับเรากด4ครั้งต่อ1ห้องนะครับคราวนี้มาถึงแพทเทิร์นที่3ซึ่งแพทเทิร์นที่3เนี่ยจะเหมาะกับเพลงชิลๆนะครับเพราะว่าเราจะเล่นจังหวะยกพอเราเล่นจังหวะยกเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องกดเบสก่อนแล้วเราค่อยกดมือขวาซ้ายก่อนแล้วค่อยขวาแบบนี้นะครับโป๊ะโป๊ะตึบโป๊ะโป๊ะตึบโป๊ะโป๊ะตึบโป๊ะคราวนี้เราก็เอาการแบ่งเนี่ยนะครับลงมาเล่นที่คอร์ดนะครับกดฟอร์มไม่ถูกก็จะเป็นซึ่งก็จะมีเพลงไม่น้อยทีเดียวนะครับที่เหมาะกับแพทเทิร์นนี้นะครับดูทีนะครับเพิ่มลูกเล่นนะไม่ยากใช่ไหมครับค่อยๆดูไปแล้วเล่นตามไปเชื่อว่าทำได้กันทุกคนแน่ๆนะครับคราวนี้มาถึงแพทเทิร์นที่4ครับผมแพทเทิร์นที่4นี้เรียกได้ว่าทำให้เราสามารถเล่นเพลงที่เดิมมันเป็นกีตาร์เดิมมันเป็นเสียงกีตาร์สตัมคอร์ดมาอย่างเงี้ยนะครับพอเราอยากจะเล่นเป็นแบบเปียโนเราก็สตัมได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เราก็มาเริ่มด้วยคอร์ดเดิม C A minor F G ดูนะครับจะมีความยากขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องขยับให้มันคล้ายๆกับจังหวะของกีตาร์เราเอามือขึ้นมาซ้อมบนนี้กันก่อนนะครับตับตับตึบตับตึบตึบตับตับตึบตับตึบตึบจริงๆไม่ยากเห็นไหมครับตึบตับตับตึบตับตึบตึบตับตับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เราก็เอาลงมาเล่นที่ริมเหมือนเดิมกดเป็นคอร์ดเหมือนเดิม3 4ลองดูนะครับส่วนแพทเทิร์นสุดท้ายในวันนี้ที่เราจะมาเล่นด้วยกันนะครับก็คือแพทเทิร์นที่เรียกว่า arpeggio ซึ่ง arpeggio เนี่ยมันเยอะมากนะครับมันมีหลายรูปแบบมากเพราะว่าคุณเล่นแบบไหนก็ได้ที่มันเรียงกันเป็นชุดมันเป็น arpeggio หมดฉะนั้นวันนี้เราเลือกมาแค่1อันที่ง่ายที่สุดสำหรับมือซ้ายแพทเทิร์นนี้ยากนะครับตั้งใจดูนะครับมือที่หนักตอนแรก4แพทเทิร์นแรกเราหนักที่มือขวาแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นเดียวที่เราจะเน้นมือซ้ายกันเป็นพิเศษดูมือซ้ายก่อนนะครับโห ยากจังเลยอ่ะดูไหมดูนะครับวิธีการดูง่ายๆก็คือโดกับโดมันจะเป็นพื้นที่ที่เราคุมมันเอาไว้แล้วก็เริ่มจากการกดโดนี้มาที่ซอนนี้แล้วก็โดนี้เราจะขึงระยะห่างนี้ไปทุกคอร์ดนะครับเมื่อเราเลื่อนนิ้วก้อยไปไว้ที่รูทของตัวไหนเราจะทำที่เหลือเหมือนเดิมทุกประการนะครับอย่างเช่นแบบนี้เห็นไหมครับระยะห่างเท่าเดิมนะระยะห่างจะเท่าเดิมทุกคอร์ดนะครับลองดูนะครับคราวนี้เพิ่มมือขวาเข้ามามือขวาก็คือฟอร์มของคอร์ดแพทเทิร์นนี้มือขวาง่ายมากเลยเห็นไหมผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนลองดูนะครับเวลาเราลงคอร์ดผ ผมอยากให้เรากรีดมันเป็นเทคนิคที่เรียกว่าแฟลมนะครับเรากดไม่ให้มันพร้อมกันแล้วเราก็คอมไบน์เข้ากับมือซ้ายนี้เหมาะกับเพลงโรแมนติกนะครับแล้วก็เหมาะกับการเล่นคนเดียวมากๆเพราะว่าเนื่องจากมือซ้ายเราเล่นเยอะมันจะมีพื้นที่อีกมากมายที่ทำให้เราใช้มือขวาของเราเนี่ยเล่นเมโลดี้ได้ด้วยเล่นทำนองได้ด้วยนะครับหรือแอคคอมไปแค่แบบที่เราทำกันเนี่ยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับตึงๆย่ำยกสตัมแล้วก็ arpeggio เป็นแพทเทิร์นง่ายๆแล้วก็เป็นจังหวะที่เหมาะกับการฝึกสำหรับมือใหม่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5จังหวะง่ายๆที่มือคีย์บอร์ดหน้าใหม่มือใหม่ต้องรู้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆมือใหม่จริงๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนต้องการจะให้พี่เติ้ลสอนอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยในช่องคอมเมนต์ของคลิปเรานะฮะถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนโดนเด็ดๆจัดให้แน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่ถ้าเครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงนะฮะถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเต่าแดงด้วยนะครับผมสวัสดีครับ